Hi PBS Podcast View the World via the Voice ความเดิมตอนที่แล้วครับเราได้คุยกันถึงรายละเอียดของโครงการ Event Horizon Telescope กับภาพถ่ายใบใหม่ของหลุมดำที่อยู่ใจกลางดาราจักรของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราจะมาลงลึกกันถึงเรื่องของการสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่ทำให้เกิดภาพถ่ายของหลุมดำขึ้นมานะครับไล่เรียงกันตั้งแต่ว่ากล้องโทรทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร แล้วการถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยมันใช้เทคนิคในลักษณะไหนอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าขนาดเชิงมุมหรือว่า a n g u l a r Resolution ตอนนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th สวัสดีครับผมปรับแชรพัด์อาชีวรังกบโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดงสูงเนินครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกแล้วนะครับเป็นตอนที่2แล้วที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพหลุมดา จากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เกริ่นถึงคอนเซปต์คร่าวๆไปแล้วว่าการถ่ายภาพหลุมดํามันยากอย่างไรและมันแตกต่างกับแค่การที่เราชี้กล้องความละเอียดสูงไปที่สักจุดหนึ่งบนท้องฟ้าอย่างไรในตอนนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงตัวอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งสําคัญเลยก็ว่าได้ในการที่เราจะถ่ายภาพหลุมดํามานั่นก็คือกล้องโทรทัศน์นั่นเองจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้เลยครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราเหมือนกับเปิดเป็นประเด็นให้ทุกคนมา พอเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนต่อๆไปจากนี้เนี่ยต้นกับปั๊บจะค่อยๆพยายามเอาประเด็นที่มันเป็นประเด็นยิบย่อยอะครับว่าถ่ายภาพหลุมดำถ่ายไปทำไมอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นยังไงบ้างทำไมถึงต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Very Long Baseline i n t e r f e r o m e t r y นะจะเป็นข้อมูลประมาณเนี่ยครับมาเล่าให้เราฟังกันนะครับ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยต้นก็ได้เตรียมข้อมูลที่สำคัญสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเป็นประมาณ5 6 7 8ประเด็นด้วยกันนะครับโดยที่เดี๋ยวต้นจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนละกันนะว่าเราจะคุยประเด็นอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องว่ากล้องโทรทัศนะ์นะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากคำว่ากล้องโทรทัศน์หรือว่าเทเลสโคปเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้ว กล้องถ่ายภาพที่เราใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงเออแล้วสเปกตรัตมของแสงนะฮะการที่แสงมันเดินทางมาหรือว่าเวลาที่โอ้โหได้ยินแบบว่าคุณเตินคุณปั๊บพูดกันเรื่องแบบคลื่นแสงบ้าง Visible light บ้างคลื่น i n f ฟราเรบ้างคลื่นวิทยุบ้างเอ็กซบ้างเออมันจริงๆแล้วมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของสเปกตรัตม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคําที่เดี๋ยวเราจะได้ยินกันบ่อยมากๆหลังจากนี้ก็คือคําว่า angular resolution นะครับคำว่า angular resolution เนี่ยก็คือเป็นภาพความละเอียดเชิงมุมละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคำนี้มันจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยในการอธิบายการถ่ายภาพวัตถุที่มันอยู่ห่างออกไปไกลๆอย่างเช่นหลุมดําหรือว่าวัตถุบนท้องฟ้านะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดถึงกันในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของเรดิโอเทเลสโคปหรือว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุนะครับทําไมต้องโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าไม่ได้เหรอทาไมต้องเรดิโอตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเราก็ประเด็นสําคัญแต่ก็คือเรื่องของการทํา vlbi นะฮะหรือว่า very long base line interferometry แล้วก็การเกิดขึ้นของโครงการ event horizon นะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ย เป็นการปูพื้นฐานก่อนละกันว่าความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรดิโอเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคเวลิลองเบสไลน์เนี่ยนะครับจะพยายามอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับตามที่เราสองคนจะสามารถเล่าได้ละกันนะครับซึ่งจริงๆบทความที่เราเคยนำมาลงใน s p a c e ีเนะครับก็มีเขียนเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะพอเรียกว่างไงเดียพออ่านเข้าใจได้ในภาษาที่ ไม่ได้ยากเกินไปละกันก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คำอธิบายของพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยนะครับโหก็นับว่าน่าจะเป็นตอนหนึ่งที่มีความเทคนิคอลจ๋ามากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับถึงได้พยายามจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันเลยอะคืออธิบายว่ากล้องโทรทัศน์คืออะไรเลยอะเกลิ่นกันมาอย่างนี้นี่เข้าประเด็นกันง่ายเลยนะครับเนี่ยสรุปแล้วกล้องโทรทัศน์คืออะไรกันแน่ครับพี่เติกล้องโทรทัศน์เนี่ยโทรเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าไกล เออ mm hmm. โทรแปว่าไกลเนาะแบบว่าโทรทัศน์โทรศัพท์โทรเลขนะฮะโทรเลขก็คือการแบบส่งเลขที่แบบออกไปไกลๆเนาะโทรทัศน์ทัศน์ก็คือการมองนะฮะโทรทัศน์หรือว่าเทเลวิชนเนี่ยก็คือเป็นการมองไกลนะครับโหฟัง mm hmm. ดูแบบเหมือนเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่นะ <laughs> จริงๆคือการการมองไกลนั่นแหละครับเอ่อคำว่า โทระเนี่ยมันมาจากคําภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเทเลเนาะซึ่งเทเลแปลว่าไกลนะ uh huh. สังเกตดูเทเลโฟนเทเลแกรมอ่าเทเลแกรมมันคือโทรเลขเนาะแล้วก็เทเลโฟนก็คือโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เทเลสโคปอ่าเทเลก็แปลว่าไกลนะฮะสโคปสโคปแปลว่ากล้องนะครับเทเลสโคปก็เลยแปลว่ากล้องที่เอาไว้มองไกลเออ uh huh. เท่านั้นเลยครับ <laughs> ถามว่า ทำไมต้องทำไมต้องมองไกลด้วยอ่ะถามว่าทำไมต้องมองไกลด้วยก็เพราะว่าเราอยากเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆถูกต้องเหมือนในอดีตเราก็สมมติเป็นคนที่อยู่บนเรือเนาะเราก็อยากเห็นว่าเฮ้ยข้างๆจะมีแบบเกาะหรือมีเรือไหมแล้วพอในยุคถัดมาเราก็อาจจะเอาไว้ส่องว่าดาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นอาจจะเป็นว่าเออหลุมบนดวงจันทร์เป็นยังไงบ้างหรือว่าดาวพฤหัสมีวงแหวนมีดาวบริวารหน้าตาเป็นยังไงบ้างอื ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนประกอบที่สําคัญมากๆของกล้องอเราเรากลกภาพไปในกล้องสมัยก่อนก่อนเนาะแบบนึกภาพอ่ะอย่างที่ปรับพูดเมื่อกี้นี้ก็คือกลาสีโอเคส่องมองไปว่าเอ้ยออกทะเลเห็นเกาะเห็นเรือศัตรูไหมนะฮะหรือ,อ,อมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันก็คือมันมีคนคนหนึ่งฮะที่เอาเจ้ากล้องเทเลสโปเนี่ยมาใช้ในการส่องดูวัตถุบนท้องฟ้า ซึ่งคนคนนั้นก็คือกาลิเลโอนั่นเองครับใช่ครับก็คือกาลิเลโอเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ในยุคใหม่เนาะที่เขาไม่ได้แค่สังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าด้วยการใช้ตาดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยซึ่งถ้าเราแกะเอากล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอเนี่ยออกมาเนี่ย เราจะพบว่าส่วนประกอบที่มันอยู่ข้างในนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันก็คือเลนส์นั่นเองใช่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกคนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเลนนูนแบบที่เหมือนในแว่นขยายที่ในหนังหนังสือเขาชอบถือกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เลนชิ้นเดียวที่แปะอยู่บนเฟรมพลาสติกหรือเฟรมโลหะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเลหลายชิ้นที่มาต่อกันให้มันเห็นภาพได้ไกลมากขึ้นหรือว่ามันก็จะมีกลไกซับซ้อนอย่างเช่นเออจะทํายังไงให้มันโฟกัสนนะะะอไรรปมาณี้ ใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าถามว่ากล้องโทรทัศน์หรือว่าเทเลสโคปเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือการเอาหลักการของเลนส์เนี่ยมาใช้ในการขยายภาพเพื่อให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆหรือว่าใกล้ๆนะฮะก็กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ไปนะฮะดังนั้นแล้วจริงๆ mm hmm. สาระสำคัญของกล้องเทเลสโคปเนี่ยมันอยู่ที่เลนส์นะครับมันอยู่ที่เลนส์หมดเลยแต่ถามว่า ปัจจุบันเนี่ยนักดาราศาสตร์เนี่ยมีใครที่แบบโอ้โหเอากล้องแบบกาลิเลโอเนี่ยมาส่องขึ้นไปมองท้องฟ้าแล้วก็แบบจดบันทึกไหมก็อาจจะมีแต่ว่าก็คงยากอ <laughs> อาจจะน้อย,อจจอยแล้วก็น่าจะเป็นคนอินดี้ระดับหนึ่งใช่แต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับพีเตอร์คือต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ครับเราบอกว่ากล้องเทเลสโคปเนี่ยหรือว่ากล้องโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นแค่เลนส์กับกระจกเออแล้วก็เป็นอะไรบ้อง ที่เอาไว้ส่องดูดาวใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถามว่าภาพเนี่ยสมมติว่ากาลิเลโอเนาะเอากล้องโทราทัศน์ของเขาเนี่ยที่มีเลนส์และกระจกอะไรต่างๆเนี่ยในระบบของเขาเนี่ยเอาไปส่องดูดาวอาสมมติดูดาวพฤหัสภาพของดาวพฤหัสอะ่ะมันไปปรากฏที่ไหนไปปรากฏที่ในเลนส์แล้วไปยังลูกตาของกาลิเลโ ใช่ไปยังเรติน่าของกาลิเลโอแล้วถามว่ากาลิเลโอทำยังไงต่อกาลิเลโอบอกว่าบนหัวของเขามีแบบช่องเสียบ SD สด r d าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ได้มีก็ใช้วิธีการวาดรูปต่อจาก,กสิ่งทีง่เขามองเห็นนั่นเองใช่ครับดังนั้นสิ่งที่กาลิเลโอวาดลงไปเนี่ยคุณจะแน่ใจได้ไงว่าอันนั้นคือสิ่งที่เขาเห็นจริงๆหรือว่ามันแบบแม่นยำเป๊ะถูกต้องทุกอย่างเออก็ ยากนะครับก็คือวิธีการ<ช>เดียวก็คือเราอาจจะต้องสร้างกล้องแบบเดียวกับกาลิเลโอเพื่อไปส่องดูว่าเฮ้ย<ช>แบบจากมุมมองที่เขาเห็นเนี่ยมันตรงเป๊ะไหมซึ่งก็ซึ่งก็ยากอีกที่แบบจะเชื่อใจสายตาตัวเองในการเทียบอีกอยู่ดีใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลจากที่มันเป็นการตีความโดยสมองมนุษย์อะจากการสังเกตที่ มันค่อนข้างที่จะเป็นอัตตาวิสัยเนาะคือผ่านสมองของมนุษย์มาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาวาดรูปมาจดบันทึกบอกว่าโอ้ดาวพฤหัสนี่มันส้มจังเลยส้มของคุณอะส้มแค่ไหนเออ mm hmm. สว่างของคุณสว่างแค่ไหนอยู่แบบโอ้โหความสว่างความเป็นสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันมันยากที่จะสื่อสารออกมานะครับดังนั้นมันก็เลยมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นภาวะวิสัย หรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น objectivity ก็คือเป็นภาวะวิสัยเป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆนะครับคือจะมีการอธิบายมันด้วยคุณสมบัติในเชิงฟิสิกดังนั้นถามว่าทุกวันนี้เวลาเราจดบันทึกอ่ะหรือว่าเวลาเราถ่ายภาพดาวหรือว่าสังเกตการทางดาราศาสตร์อ่ะเราไม่ได้เอาคนมานั่งส่องกล้องแล้วมองดาวแต่เราบันทึกมันลงในอุปกรณ์ต่างๆบันทึกมันลงในข้อมูล บันทึกมันลงในสิ่งที่เรียกว่าเซนเซอร์รับภาพ mm hmm. อ่าเดีวบอ,อกปะยุคหนึ่งแทนที่มนุษย์จะเอาตาไปส่องกล้องเพื่อที่จะดูวัตถุบนท้องฟ้ามนุษย์ก็เปลี่ยนมนุษย์บันทึกมันลงบนแผ่นฟิล์มแทน mm hmm. อ่าดาวหลายๆดวงนะฮะรวมถึงดาวพลูโตเองเนี่ยถูกสังเกตการถูกค้นพบได้จากการที่นักดาราศาสตร์เนี่ยเราถ่ายภาพใช่แล้วบนแผ่นฟิล์มนั่นเองใช่แล้วเขาก็มาวง,วงว,งวงว่าโอ้อันนี้คือดาวอะไรนะฮะแล้วก็เขียนเป็นแผนที่มา ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอโลกของเราเนี่ยมาอยู่ในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลที่มันเป็นเชิงดิจิตอลได้อ่าดังนั้นเวลาที่เราออกแบบตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพนะฮะมันก็เหมือนกับที่ดวงตาของเราสังเกตเห็นได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบรู้อยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาจะเรียกว่าเป็นข้อมูลดิจิตอล ถ้าแบบลงลึกหน่อย,นยในภาษาคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าเป็น,นบิตแมปเวลาเราเอากล้องถ่ายภาพของเราเนี่ยกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องออสมาร์ทโฟนกล้องมิลเลอร์เลสกล้อง DSLR อะไรเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยเราได้เป็นไฟล์ภาพที่เราจะเรียกมันว่าบิตแมปบิตแมปมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าภาพที่คุณเห็นเนี่ยสมมติว่ากล้องของคุณมีความละเอียด10ล้านพิกเซลมันหมายความว่ากล้องของคุณน่ะจะบันทึก แสงพิกเซลพิกเซลทั้งหมดเป็นเม็ดสิบล้านสิบล้านเม็ดมใช่จะเป็นเท่าไหร่คูณเท่าไหร่กว้างคูณยาวเท่าไหร่ก็ว่ากันแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยกว้างคูณยาวก็จะรวมกันเป็นสิบล้านพิกเซลนั่นเองถูกต้องอันเนี้ยคือเทคโนโลยีการประดิษฐ์เซนเซอร์รับภาพซึ่งรับเอาข้อมูลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบากานอีกทีนะว่าข้อมูลที่เห็นเนี่ยคือข้อมูลอะไรม,มาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันจับต้องได้อืแต่ทีนี้ประเด็นก็คือ สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่กล้องมองเห็นสทัทีเดียวเนาะพี่เตินสายตาของมนุษย์เนี่ยมันมองเห็นในย่านที่เรียกว่าเป็น visible light uh huh. อืมฮแต่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่ยมันเป็นได้มากกว่าภาพที่เรามองเห็นกันนะครับจริงๆแล้วที่เรามองบอกว่าโอ้โหวันนี้เขินหน้าแดงเลย คำว่าสีแดงนั่นคืออะไรเออก็อเป็นแ,<ด>แค่สิ่งที่รเราก็อาจจะเป็นแค่สิ่งที่เรามองเห็นใน visible light ว่ามันมีสีแดงก็คือแบบที่เราเคยได้ยินกันเนาะเป็นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ว่าจริงๆเราย่านคลื่นเนี่ยมันมีสูงกว่านั้นและต่ำกว่านั้นอีกมันมีผมจริงๆผมชอบมากเลยคำว่า ultra violet ultra มันก็คือแบบเหนือกว่าเนาะเหนือกว่า violet ก็คือเหนือกว่าสีม่วงอีกขณะเดียวกันมันก็มี infrared i n f r a ก็คือต่ำกว่า infrared ก็คือต่ำกว่า ต่ำกว่าแดงนั่นเองก็คือถ้าใครเคยเห็นไอชาร์ตของความถี่คลื่นที่มีตั้งแต่ความถี่สูงมากๆยันไปความถี่ที่ต่ำมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว visible light มันก็เป็นแค่ช่วงเล็กๆในนั้นแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันก็ยังมีคลื่นอีกหลายช่วงความถี่มากที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาของเราใช่ครับแล้วสิ่งที่แบ่งแยกช่วงคลื่นเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ย i s i b บ e light บ้าง Ultra v i o l e t บ้าง Infra r e d บ้างเนี่ย สิ่งที่ทําให้มันแปลกแยกกันเนี่ยหรือแตกต่างมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าความถี่หรือว่า Frequency นะครับทีนี้เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีความถี่ที่แตกต่างกันเนี่ยเซนส์ Sense ของการรับรู้เนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้แยกวัตถุออกเป็นสีๆได้อ่าเพราะว่า แสงเนี่ยที่มันไปตกกระทบเนี่ยมันสะท้อนกลับมาในความถี่ที่มันแตกต่างกัน uh huh. ทีนี้สมมุติว่าเราเอาภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายบิตแมปเนี่ยภาพกล้องดิจิตอลของเราเนี่ยสิล้านพิกเซลมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเขาจะมีการเก็บข้อมูลว่าค่าแสงตรงนั้นเนี่ยใน1นพิกเซลเนี่ยหนึ่งใน10ล้านอ่ะในจุดนั้นอ่ะมันประกอบจากการผสมสีอะไรบ้างนะครับมันก็คือ r g b red g r e e n และ l u ูซึ่งสังเกตดูนะว่าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้าเงินเนี่ย มันเป็นการแทนแบบสาย่านอ่ะสามช่วงอ่ะที่อยู่ในม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่ะเออแล้วก็มาพลอตเป็น Data นะครับทีนี้ประเด็นก็คือการสังเกตการทางดาราศาสตร์อย่างเงี้ยเวลาที่เขาดูอ่ะเขาก็อาจจะใช้วิธีการเก็บแบบเป็นบิดแมปอย่างนี้นี่แหละก็ได้หรือเขาอาจจะใช้วิธีว่าเก็บเป็นความยาวคลื่นไปเลยนะฮะเขาก็เลยจะเรียกว่าสเปกโตรมิเตอร์ คือวัดอะวัดว่าความยาวคลื่นของอันเนี้ยมันเท่าไหร่คือวัดแบบแทนที่จะเก็บเป็นอา b จีีอะก็เก็บเป็นค่าค่าตัวเลขที่มันเป็นความถี่ตรงนั้นไปเลยนะครับซึ่งการที่เราสังเกตวัตถุด้วยความถี่จริงๆเนี่ยอัตราการที่มันปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเนี่ยหรือว่าเกิดการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันบอกข้อมูลต่างๆได้มันบอกได้แม้กระทั่งว่าธาตุที่เรากําลังมองเห็นเนี่ย มันคือธาตุอะไรหลายคนอนะ่ะชอบสงสัยว่าเนี่ยมีข่าวการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วเราก็คอนเฟิร์มกันได้ว่าโอ้บนนั้นมันมีน้ำอยู่บ้างมันมีออกซิเจนอยู่บ้างเรารู้ได้ยังไงเราก็ดูจากตรงนี้แหละครับมองจากตสงของมัน ซึ่งจริงๆรู้สึก<ช>ว่ามันดูถอดสมองมากเลยเนาะว่าโอเคก็การที่เรามองเห็นด้วยตาจริงๆแล้วมันคือคลื่นและคลื่นจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลแล้วเรายังมีคลื่นอื่นที่เรามองไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเก็บเป็นสีสีเป็นบิตแมปเนี่ยเราก็เก็บเป็นคลื่นที่เป็นข้อมูลแบบประมอัตภูมิเลยใช่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้พูดกันในทางฟิสิกส์ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เรามองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้มองมันเป็นแบบ สีว่าอันนี้สีม่วงอันนี้สีเขียวอีกแล้วแต่เราจะมองแล้วว่าไอ้ความถี่ของคลื่นเนี่ยที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยหรือว่าที่มันปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ความถี่เท่าไหร่กี่เฮ mm ิร์ส์นะฮะหลายคนตอนตอนมอปลายน่าจะจําได้ว่าความถี่ของคลื่นเนี่ยความยาวคลื่น mm hmm. นะ,ะมันมีคําว่าความยาวคลื่นมันมีคำว,ว่าความถี่และมันมีคําว่าความเร็วของคลื่นนั้น mm hmm. พอเราเอาไปเข้าสมการเนี่ยเราจะเห็นว่าเออม,มันมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยแล้วแสงเนี่ยมันมีความเร็วในสุญญากาศของมันอยู่การที่แสงเดินทางต่างตัวกลางกันเนี่ยทำให้มันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันมาตอนมปลายเราเรียนกันมาหมดแล้วเรื่องประเด็นพวกนี้นะครับทีนี้เวลาที่เขาสังเกตการเนี่ยโอกาสในการสังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งวัตถุบนโลกเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสในการสังเกตการตั้งแต่คลื่นที่ มีความถี่สูงมากๆนะคือความถี่แบบสูงแบบสูงปี๊ดเลยสั่นหลายเฮิร์ตก็แบบอย่างแกมมาเอกซเรย์ใช่นะครับไปจนถึงคลื่นที่มันมีความถี่ต่ำมากๆเนี่ยหนึ่งช่วงคลื่นเนี่ยโหอาจจะมีความยาวแบบเป็นช่วงตึกเลยก็อย่างก็แบบเหมือนไล่ลงมาก็อยนะ่างไมโครเวฟไปจนถึงเรดิโอใช่ใช่ครับทีเน uh ี้ยถ้าเราลองไล่คำที่เขาใช้ในการเรียกคลื่นแต่ละย่าละกันเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ ตัวคลื่นสั้นเนาะช็อตเวฟอะไรอย่างเงี้ยฮะช็อตเวฟแล้วก็ FM เอ็มอ่าเวลาที่เราเวลาที่เราคุยฟังวิทยุกันเนี่ยฟัง FM แบบโอ้คุณฟัง FM คลื่นอะไรกี่เมกะเฮิร์ตได้ไหมวะอ่าเก้าสิบห้าเมกะเฮิร์ตหนึ่งร้อยเมกะเฮิรตซ์อันเนี้ยคือคลื่นเอ่อนี่คือเขาพูดถึงคลื่นที่เป็นคล,ลื่นที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาจนถึงคลื่นที่มีความถี่ที่สูงขึ้นมาอย่างเรดาร์เรดาร์เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการดู วัตถุต่างๆเนี่ยดูเครื่องบินดูอะไรเนี่ยคือเรดาร์ถามว่าทำไมต้องใช้เรดาร์เพราะว่าเรดาร์เนี่ยมันมีความยาวคลื่นมากพอที่จะบอกว่าวัตถุนั้นอ่ะมันคืออะไรอะพอที่จะเห็นรูปร่างของมันได้สามารถจับวัตถุตรงนั้นได้นะครับคือถ้ามันยาถ้าความยาวคลื่นอ่ะมันยาวมากอ่ะมันจะจับไม่ได้มันจะไม่รู้ว่าคืออะไรมาจนถึงตั้งแต่อินฟราเรดนะฮะอินฟราเรดเนี่ยก็คืออยู่ต่ํากว่าสีแดงเนาะคลื่นอินฟราเรดมาจนถึงคลื่นที่ อยู่ไปทาง visible light นะก็คือแสงที่เรามองเห็นซึ่งความยาวคลื่นที่เรามองเห็นกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าทางฝั่งแดงนะจะอยู่ที่ประมาณ780นาโนเมตรมาจนถึงสีม่วงที่เราเริ่มจะแบบโอ้โ oh, ห oh, มองไม่เห็นละเพราะมีความถี่สูงมาก380นาโนเมตรซึ่งเอาจริงไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยนะไม่ได้กว้างเลยนะ แสงที่เรามองเห็นกันเนี่ยคือคือนิดเดียวเองออ <laughs> ไปจนถึงพวกอัลตราไวโอเลตเนาะไปที่เอ็กซ์เรย์แล้วก็ไปที่แปรมมาเรย์นะก็คือมีความถี่สูงมากๆซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีการค้นพบและใช้งานคุณสมบัติต่างๆของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสังเกตได้จากอะไรสังเกตว่าเรามีการประดิษฐ์โทรทัศน์เนาะการบอร์ดแคสติ้งนะการกระจายสัญญาณโทรทัศน์เนี่ย หรือว่าการกระจายสัญญาณวิทยุเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะมาตั้งนานแล้วแหละนะ,ะหรือแม้กระทั่งการที่มนุษย์เนี่ยค้นพบการเอาคลื่นเอ็กซเรย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการส่องดูร่างกายของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่ายิ่งคลื่นเนี่ยมันมีความถี่สูงเนี่ยมันก็จะทะลุทะลวงได้ได้ดีกว่า mm hmm. อืมฮะอ่าเราก็เลยรู้รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ครับทีเนี้ยการสังเกตการทางดาราศาสตร์อะ่ะมันก็เลยมีเรื่องให้เราดูเนี่ย ตั้งแต่คลื่นที่มันเป็นแบบโขคลื่นวิทยุเนี่ยลากยาวมาจนถึง v s i b l e ลร้อยยาวไปจนถึงแกมมาเลเลยก็ว่าได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราสังเกตกันแต่ประเด็นก็คือเวลาเรื่องมองดาวเราดูดาวมันท้องฟ้าเนี่ยเรามองเห็นเพราะว่าธรรมชาติบนโลกอนุญาตให้เรามองเห็นความชื้นในอากาศบ้างความมีฝุน่นมีละอองมีอะไรต่างๆบ,บ้างนะฮะ มันทำให้เราพอที่จะมองเห็นแสงของดาวบนท้องฟ้าเนาะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันมีความยาวคลื่นยาวอ่ะมันจะไม่ค่อยแคร์ว่ามันจะมีอะไรไปแบบเป็นชิ้นส่วนเล็กๆไปบดบางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือชิ้นมันต้องใหญ่มากๆถึงจะบดบางได้เพราะว่าคลื่นมันยาวมากเนาะใช่ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันค่อนไปในทางในทางของเรดิโออ่ะในทางที่ความถี่ของคลื่นเนี่ยมันไม่ได้สูงมากคือความยาวคลื่นมันอย่างยาวอยู่เนี่ยมันมันแทบจะไม่ต้องแคร์หรอกว่า ทองฟ้าจะเป็นยังไงมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนกึกออกว่าสมมติอ่ะวันนี้กรุงเทพมี PM 2.5เยอะมากๆเลยแต่ทุกคนก็ยังฟังวิทยุกันได้ในภาพบอกว่า<ะ>เออแต่ถ้าวันไหนกรุงเทพมี PM 2.5มากๆอะ่ะคุณมองไปยังตึกที่แบบตึกอยู่ข้างๆคอนโดคุณอะ่ะคุณอาจจะมองไม่เห็นเออ,อ,อนกึกออกว่า<ะ>เอออธิบายอย่างนี้เห็นเห็นภาพชัดเลยเนาะว่าเนี่ยยิ่งความยาวคลื่นอะ่ะมันยาวอะ่ะมันจะไม่แคร์อะไรก็ตามที่แบบเป็น เป็นอะไรเล็กๆที่พยายามจะไปบอกว่าไป <บด S 2> อินเตอร์เฟียมันมใช่ทีนี้คลื่นที่มีความถี่สูงมากๆเนี่ยถามว่าบนโลกอะ่ะมันจะเห็นปะก็ไม่เห็นอาจจะยากเพราะว่าอาจจะมีอะไรไปบดบังเยอะคือเมื่อกี้พูดเรื่องเอ็กซาเลย์ก็เลยอยากจะอยากจะเล่นเรื่องเอ็กซาเลย์ให้ฟังอ่าคืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดว่าวันที่กรุงเทพมีพ m 2.5มสองจุดามากๆอะ่ะเออ,อเราก็จะมองไม่เห็นตึกที่อยู่ใกล้ใช่ป่ะแต่เราสามารถฟังวิทยุได้ เพราะว่าคลื่นวิทยุอ่ะมันมีความยาวคลื่นมากกว่าทีนี้ประเด็นก็คือแล้วถามว่าทําไมเราถึงได้ใช้เอกซเรย์ในการแบบส่องดูร่างกายของเราอ๋อเพราะว่าเอกซเรย์มันมีความยาวคลื่นที่สั้นมากๆเพราะฉะนั้นแบบอะไรเล็กๆมากๆไปบดบางมันก็มันก็ไม่เห็นแหละเพราะฉะนั้นแบบการที่เราร่างกายไปบังคลื่นเอกซเรย์เราก็จะทาให้แบบบางจุดเห็นบางจุดไม่เห็นหรือเปล่าฮะใช่เราก็จะเห็นเป็นแบบแมปปิ้งของร่างกายของเราขึ้นมาอ่อ เนี่ยคือมนุษยฉลาดมากเลยนะที่จะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากคลื่นพวกนี้แต่ถามว่าเออเราอยากจะสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าอยากจะสังเกตดวงดาวในย่านที่เป็นเอ็กซเรย์หรือว่าในย่านที่แบบโอ้มันมีความถี่สูงมากๆเนี่ยทำได้ไหมทำได้อาจจะได้แต่อาจ,จะยากหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีอะไรมาลบกวนมันก็มันก็พังแล้ววิธีแก้ก็คือส่งส่งกล้องอะขึ้นไปบนอวกาศเลยอ่ะฮะ ก็จะเป็นยานสังเกตการใช่มันก็จะไม่มีสิ่งรบกวนทั่าบนโลกอ่าเพราะฉะนั้นแบบนั้นเราก็จะสามารถใช้คลื่นที่แบบมันมีความถี่ค่อนข้างสูงได้ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่ง visible light เองก็ตามนะถามว่าทําไมเราถึงได้อยากส่ง James Webb ขึ้นไปอยู่บนวงโคจรทําไมไม่แบบถ่ายบนโลกอ่ะก็เพราะว่าเราเราต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นี่แหละแต่ทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วทําไมเราถึงได้ไม่ใช้กล้องโทรทัศน์ ที่เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุอะไปอยู่ในอากาศบ้างเพราะจริงมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนึกออกป่ยกเว้นว่ามันจะแบบโอ้โหมีเมฆมากแบบเมฆก้อนใหญ่มโหัลานอะไรเงี้ยเขาถึงได้ใช้เรดาร์ตรวจอากาศกันได้ไงนึยออกว่าอเออคือเรดาร์เนี่ยมันก็มีความถี่แบบห่างจากทางฝั่ง Vi s i b l e l ไ g h t ไปในทางที่มีความถี่ต่ำเนึกอกว่าอันนั้นอนะเขาก็เลยสามารถใช้เรดาร์ในการตรวจเมฆฝนได้นะครับเวลาที่ใครเคยเห็นภาพจากเรดาร์อะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีเมฆอะมันก็จะโล่ง แต่ถ้ามันมีเมฆอะ่ะมันก็จะแบบโอ้เห็นเป็นเหมือนอะไรบางอย่างเพราะาเมฆมันก้อนใหญ่ไงนะครับทีเนี้ยกล้องที่เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุเนี่ยหรือว่าเรดิโอเทเลสโคปเนี่ยมันก็เลยต้องโอเคอยู่บนโลกได้แล้วกันไม่จําเป็นจะต้องแบบยกขึ้นไปอยู่บนอวกาศขนาดนั้นทีเนี้ยถ้าเรามาดูความยาวคลื่นของมันอะวิสิบ g ลไล่นิดเดียวแต่เรดิโออ่ะมันยาวมากมันแบบโหทําให้เราสามารถเห็นอะไรได้เยอะเลยแล้วในเมื่อวัตถุบนท้องฟ้าทุกชนิดอะ่ะ มันมีการปลดปล่อยคลื่นอะไรบงางอย่างออกมาอยู่แล้วหรือว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะทําให้มีการปลดปล่อยคลื่นอะไรบางอย่างออกมาอยู่แล้วทำไมเราไม่สังเกตมันในย่านวิทยุซึ่งเป็นย่านที่เราจะสามารถสังเกตการมันได้กว้างมากๆแล้วบอกข้อมูลกับเราได้เยอะมากๆอมืมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงมาจะสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกนั่นเองใช่แล้วแล้วเทคนิคในการสร้างกล้องพวกนี้นครับจริงๆมันย้อนกลับไปที่เราคุยกันเรื่องการลิเลโออะ่ะ มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะคือมันก็มีการสะท้อนมีการหักเหมันก็ใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์เหมือนกันเพราะว่ากล้องอ่ะมันก็คือกล้องเหมือนกันอ่ะมันก็อาศัยมันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในการสะท้อนในการหักเหในการอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยพอคลื่นวิทยุอ่ะมันมีความยาวคลื่นมากกว่าเราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ในการรับอะใช้จานรับอะที่ใหญ่กว่า Uh huh. ดังนั้นถ้าเราไปดูกล้องอถ้าเราไปดูเลนส์ของแบบกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายในย่าน visible light อะ่ะกล้องเลนส์กล้องมือถือของเราหรือว่ากล้องถ่ายรูป m i r r o r l e s s ส s l r ของเราอะ่ะมันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับแต่ถ้าใหญ่ก็ดีไงถ้าใหญ่มันก็จะได้ประโยชน์แต่กล้องที่เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุเนี่ยที่สังเกตการในย่านวิทยุเนี่ยมันจะต้องแบบโหใหญ่มากๆนะลองนึกภาพกล้องของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่เชียงใหม่นะอันนั้นเนี่ย จานของเขาเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยสาเมตรครับซึ่งใหญ่คือใหญ่มาก,มากเทียบกับลองนึกภาพว่าเปรียบเทียบก,กับกล้องโทรทัศน์แบบออปติโลที่แบบโอ้ก็แบบมันควรจะถือได้หรือแบบบางทีก็แค่ตั้งพืน้นแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่ขนาดเป็นตึกเนาะใช่ mm hmm. ใช่ครับดังนั้นเนี่ยอ่ะสิ่งที่เราเห็นพอเป็นพอเป็นแพทเทิร์นให้เราจับทางได้ก็คือยิ่งกล้องเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งดีนะฮะนึกภาพแบบว่าช่างภาพสายกีฬา เขาก็จะต้องแบบถือเลนส์อันใหญ,ใหญ่อันใหญ่มากเลยนะในภาพแบบช่างภาพโอลิมปิกฮะต้องถ่ายภาพซูมสิ่งที่แบบโอ้โหอยู่ไกลามากๆเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้แบบโอ้โหเลนส์อันใหญ่ฮนะในการถ่ายซึ่งเลนส์พวกนี้จะแพงมากนะจริงๆก็อยากได้อยู่เหมือนกันพวกแบบ <c oughs> เลนส์แบบห้า4้อย0ี่รอยห้าร้อยเนี่ย <c oughs> จริงมันมีแบบแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งก็มีนะทุกคนแล้วก็เพิ่งมีการเปิดตัวเลนส์กล้องเอ่อของโซนี่ไปนะราคา เท่าไหรออ่อ่ะ900าแสมั้งเล่นเทเลพันหนึ่งอะ่ะเออซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Angular Resolution อ,อ,อยู่นะครับซึ่ง Angular Resolution เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกทุกคนว่าเออด้วยวัตถุที่อยู่ไกลเท่าเนี้ยเล็กแค่เนี้ยอะไรก็ตามที่อยู่ไกลมันก็จะเหมือนเหมือนยิ่งอยู่เล็กเนาะแล้วเล็กเท่านี้ต้องใช้กล้องขนาดไหน a n g u l a r resolution น่ะจะให้คำตอบคุณตรงนี้ทีนี้คำว่า Angular Resolution คคำว่า Angular Resolution เนี่ยให้เราลองนึกภาพแบบนี้ดีกว่าอยากให้ทุกคนลองนึกภาพว่ามีรถคันหนึ่งกำลังขับมาหาเรานะรเรายืนอยู่กลางที่มืดมดก็เป็นทเรื่งองกลัว,ลวผีนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องผี <laughs> มีรถคันหนึ่งขับมาหาเราแล้วเราจะสงสัยว่า รถคันนั้นะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถยนต์เออในภาพมีรถคันหนึ่งขับมาเราต้องดูที่ไฟหน้ารถว่ามันมี1นดวงหรือสดวงใช่ครับแต่ทีเนี้ยตอนที่รถมันอยู่ไกลามากๆเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าอันนั้นนะรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับเราต้องรอให้รถมันขับเข้ามาใกล้ๆก่อนนิดนึงเราจะเริ่มพอเดาออกอืมเพราะว่าถ้ามันอยู่ไกลามากๆเนี่ย เราก็จะเห็นเหมือนไฟสองดวงของรถยนต์แบบเชื่อมติดกันจนกระทั่ง<ช>ถ้าไกลามากๆเลยก็เห็นเหมือนแทบจะเป็นดวงเดียวกันเลยเนาะมันต้องมาใกล้ระดับหนึ่งจนกระทั่งเราเห็นแบบไฟแยกออกจากกันระดับหนึ่งเราถึงจะแยกออกว่าอ๋อมันมีไฟสองดวงไม่ใช่ดวงเดียวใช่ดังนั้นเวลาที่เราไปแบบดูคอนเสิร์ตเราจะอยากได้บัตรแบบบัตรห้าพันเราจะไม่ได้อยากได้บัตรแบบห้าร้อยหรอกเพราะว่าเราจะเห็นหน้านักร้องสมมติว่าเป็นแบบไปดูแบบ อยแบนหรือว่าไปดู b ีแอนเฟเออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแยกไม่ออกหรอกคนไหนเชื้ปางคนไหนน้ำหนึ่งครับเพราะคือมันเหมือนกันไปหมดเลยเป็นก้นกอนๆอะไรเต้นๆเนี่ยคือบนเวทีเราจะดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยโอเคเราก็จะพอแยกออกแล้วว่าโอ้คนนี้ใครคนนี้เป็นใครทีนี้การที่เราจะเข้าไปดูสิ่งนั้นใกล้ๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นถ้าเราต้องการที่จะถ่ายภาพ สถานีอวากาศนานาชาตาิที่อยู่บนวงโคจรเราไม่สามารถที่จะแบบบินขึ้นไปอ่ะแล้วก็แบบไปส่งสถานีอวากาศนานาชาติได้แบบน้ํานัะโกงไปนิดนึงคือแบบคุณต้องเป็นซุปเปอร์แมนบินขึ้นไปดูใกล้ๆะนะฮะบางอย่างเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยกล้องโทรทัศน์นี่แหละนะครับในการที่จะส่องดูมันทีเนี้ยพลังของกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กําหนดว่าเออ แล้วเราจะมองเห็นวัตถุที่มันอยู่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าแองกูลาร์ไซสหรือว่าขนาดเชิงมุมของมันนะครับดวงจันทร์โอเคดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้านะครับดวงจันทร์เนี่ยมันมีขนาดของแองกูลาร์ไซสอยู่ที่0.5องศา ก็คือเหมือน,นถ้าเราแบ่งทองฟ้าเนี่ยเป็น360องศาดวงจันทร์ก็คือจะเป็น0.5หเนาะหรือว่าครื่ององศานั่นเองใช่ครับซึ่งเล็กไหมก็ก,ก็เล็กเนาะเล็กก็เล็กเนาะทีนี้ดวงจันทร์0.5องศามาสถานีอวากาศนานาชาติว่างศูนย์จุองศาโหก็คือเห็นเป็นจุดเลยอืทีนี้ มันจะมีนักทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่ามนุษย์ไม่เคยไปดวงจันทร์แล้วท้าเราให้ถ่ายภาพยานอพอลโลบนดวงจันทร์ถามว่าขนาดเชิงมุมของยานอพอลโลบนดวงจันทร์ขนาดเท่าไหร่ครับทุกคนฟังตัวเลขนะฮะศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งสี่องศาโหก็คือแบบถ้าที่บอกว่าแบ่งท้องฟ้าแบบเป็นสามอยหกสิบองศาเนาะอันนี้แบบ เล็กมากๆอ่ะใช่ทีนี้มาถึงฮีโร่ของเราบ้างหลุมดำเอาเอ็มแปดสิบเจ็ดแล้วกันขนาดเชิงงุมที่ปรากฏของมันนะฮะคือศูนย์จุดศูนย์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 ศูนศูนย์สองห้าองศาอืมันต่างกันมหาศาล อืมศูนย์กี่ตัวแบบไม่ได้นับเราได้ซ้ําคือจริงๆแบบ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ม <c oughs> ผมว่าถ้าแบบนับเป็นตัวศูนย์กี่ตัวอาจจะดูไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าเชนที่เป็นนักเขียนของเราเนี่ยก็เคยเปรียบเทียบไว้ว่ามันเหมือนกับการที่โหถ้าเราจะมองเห็นได้ขนาดเล็กขนาดนั้นนะเหมือนกับการ,รที่เราเอาขวดน้าไปตั้งไว้ที่แบบแถวยุโรปแล้วมองเห็นจากประเทศไทยเลยอืมและไอเห็นที่ว่าเนี่ยไม่ได้เห็นแบบเบลอนะฮะคือเห็นแบบชัดเจนอะเออคือแบบมีาน,นตังฉลาข้างขวดได้นะฮะ ทีเนี้ยกลับมาที่โลกปัจจุบันนิดนึงกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงก็คือใครที่ฟังตอนที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเราเปรียบเทียบเนาะซึ่งจริงๆเราไม่ได้เปรียบเทียบแหละทาง ESO หรือว่า European Southern Observatory เขาเปรียบเทียบมาก็คือขนาดของลุมดําที่เราเห็นกันเนี่ยมันเหมือนกับเราส่องดูโดนัทหนึ่งก้อนที่ไปอยู่บนดวงจันทร์ห่างออกไป400,000กิโลเมตรอันนี้คือขนาดที่เขาเปรียบเทียบมาซึ่งมันเป็นภาพโดนัทแบบ เรียกว่าไอเดียก็คือภาพหลุมดำที่เราเห็นอะเป็นโดนัทแบบเบลออะนะดังนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมภาพหลุมดำเนี่ยมันเบลอซึ่งเดี๋ยวเราจะที่บายอีกทีหนึ่งว่าเออแล้วเราใช้กล้องเทคนิคกล้องแบบไหนถึงได้ถ่ายภาพมันออกมาได้แต่ว่าเอาเป็นว่าคุณอย่าไปสงสัยเลยว่าทําไมมันถึงเบลอเพราะว่าถ้ามันไม่เบลอเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วเพราะว่าขนาดเชิงมุมที่ปรากฏของมันอะอย่างที่บอกอืมที่เนี้นะฮะลองเปรียบเทียบดูนะฮะจริงๆมีเว็บ เว็บหนึ่งที่ตอนนี้ต้นกำลังเปิดอยู่ชื่อว่าเว็บ flatearth.ws คือไม่ได้เป็นเว็บของชาวโลกแบนนะแต่ว่าเป็นเว็บที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือนมาดีบังหรือว่ามาพยายามแบบถกเถียงกับคนที่เชื่อว่าโลกแบนนะฮะ mm hmm. เขาก็เปรียบเทียบให้เราฟังว่าเออไออัตราเชิงมุมปรากฏของดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.5องศาเนาะทีเน mm hmm. ี้ยกล้องที่เราใช้อ่ะ แอปเปอร์อหรือว่าขนาดของรูรับแสงของมันอ่ะแค่1นจุดเซนก็พอแล้วก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีวากาศนานาชาติล่ะอ่าเขาก็เปรียบเทียบบอกว่าถ้าจะเอาแบบเห็นชัดเจนอ่ะมันควรจะซักแบบ1เมตรนะซึ่ง,งอาจริงก็ใหญ่แล้วนะใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากนึกภาพกล้องแบบ1เมตรอ,ะอ่ะอ เพราะว่ากล้องมันไม่ได้ประกอบด้วยแค่แบบรูเนาะมันจําเป็นว่าแบบเออมันก็ต้องมีเลนส์มีอุปกรณ์อะไรมากมายซึ่ง1เมตรเนี่ยแบบมันอาจจะดูเหมือนเล็กสําหรับเราเนาะแต่ว่าพอมันมีนกลไกซับซ้อนของตัวกล้องแล้วมันก็นับว่าใหญ่อยู่เหมือนกันใช่ครับเอาเป็นว่ากล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กๆและกันอา่ากล้องแบบกล้องหอดอูด,ดาวตามภูมิภาคข,ของนาริดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเอาเป็นแบบนั้นดีกว่าทีเนี้ยหลุมดํา เขาเปรียบเทียบนะฮะว่าถ้าจะถ่ายภาพหลุมดำด้วยด้วย visible light นะนนี้คือเรากาลังพูดถึงพูดถึงขนาดของมันขนาดเชิงมุมปรากฏของมันอยู่ยังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องความถี่อะไรถ้าเกิดเราต้องการถ่ายภาพสิ่งที่อยู่ไกลเหมือนกับหลุมดำเนี่ยในย่าน visible light <laughs> เนี่ยเราจะต้องใช้กล้องที่มี aperture หรือว่ารูรับแสงเนี่ยอยู่ที่3,158กิโลเมตรก็คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าประเทศไทย หญ่กว่า,าประเทศไทยใช่ทีนี้หลายคนนะ่ะน่าจะเห็นภาพตรงกันแล้วว่าโอเคการถ่ายภาพสิ่งที่มันอยู่ไกลเนี่ยมันก็ยิ่งต้องใช้ต้องใช้กล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเอาเป็นว่าไม่ว่าจะในย่านคลื่นใดก็ตามแต่ละกันตั้งแต่แบบ i s i b l e Light ไปจนถึงเรดิโอจนถึงอะไรก็ตามแต่เนี่ยยิ่งเรามีกล้องใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าเราจะสามารถซูมเห็นวัตถุที่มันอยู่ห่างออกไปไกลแสนไกลได้นะครับทีนี้ อันเนี้ยมาถึงประเด็นสาระสำคัญแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยนะครับหลุมดำเนี่ยเวลาเขาสังเกตเนี่ยเขาจะสังเกตผ่านคลื่นที่อยู่ในย่านความถี่วิทยุสัส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสังเกตได้ได้ง่ายอ่ะได้ชัดเจนคือคืออย่างน้อยอ่ะมันอยู่ในจุดที่ เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรมาแบบว่าบทบังรบกวนปีนี้เนี่ยเวลาที่เราส่องกล้องขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีวัตถุหรือมีสสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมารบกวนหรือว่ามาบทบังตัวกล้องได้ใช่ไหมครับการใช้คลื่นวิทยุเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นตัวรับประกันอย่างหนึ่งว่าโอเคเราจะสามารถสังเกตมันได้โดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละกันนะครับซึ่งถามว่าเราถ่ายภาพหลุมดําในย่านอื่นได้ไหมจริงจริงถ่ายได้นะฮะแต่ว่า เราอ่ะจะไม่เห็นตัวหลุมดําที่เป็นผลจากปรากฏการณ์บนตัวหลุมดําเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างอื่นเช่นลำเจ็ตที่พุ่งออกมาจากหลุมดําซึ่งมันอาจจะเป็นคลื่นในย่านเอ็กซเรย์ก็ได้นะฮะหรือว่าในย่านอื่นๆก็ได้เดี๋ยวจะเป็น v i ส i b l e l i ลท์ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันปล่อยออกมาทีเนี้ยการถ่ายภาพในย่านพวกแบบเอ็กซเรย์หรือว่าแกมมาเรย์นะฮะรังสีแกมมาเนี่ยมันถูกทําโดยพวกกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยที่ลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยอยู่แล้ว แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นแบบตัวแชโดหรือว่าตัวเงาของหลุมดําจริงๆที่มันเกิดจากปรากฏการณ์ของหลุมดาเนี่ยที่เขาเรียกว่าจานพอกพูนมวลของหลุมดาเนี่ยมันมันจะมองไม่เห็นนะครับเราก็เลยใช้เรดิโอในการสังเกตการทีนี้เรามาดูขนาดของกล้องเรดิโอที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ากล้องของนาริตหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยขนาดของเขาเนี่สามเมตร ซึ่งจริงๆมันก็มีกล้องแบบว่ากล้องขนาดใหญ่ๆแหละแบบ60เมตร70เมตรอะไรเงี้ยก็มี1กิโลเมตรก็มีอยู่ที่จีนนะครับคือแบบเขาขุดเอาภูเขาอะทั้งลูกอะมันเป็นแอ่งภูเขาอะเขาก็ไปสร้างจารับสัญญาณตรงนั้นนะฮะซึ่งยิ่งขนาดใหญ่เนะี่ยเราเราก็รู้อยู่แล้วละว่ามันจะได้ r e สซ l u ูชันเราจะได้เห็น Angular Resolution ที่มันชัดขึ้นทีนี้โอเคมันก็จ,จะชัดแต่ถามว่าหลุมดำอะ มันอยู่ไกลมากแล้วมันเล็กมากอะเราก็ยิ่งต้องอาศัยกล้องที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งเมื่อกี้เราเปรียบเทียบให้ฟังกันแล้วว่า1กิโลเมตรเนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับไม่อย่างนั้นกล้องที่จีนเนี่ยกล้อง fast เนี่ยมันก็สามารถที่จะถ่ายภาพหลุมดําได้ควรจะถ่ายได้ทั้งนานแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราปรากฏบนท้องฟ้าของมันเนี่ยขนาดเชิงมุมของมัน,นก็ยังเล็กอยู่ดังนั้นเราก็เลยต้องออใช้เทคนิคเทคนิคหนึ่งในการเอากล้องเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมารวมกัน ซึ่งเทคนิคนั้นนะเรียกว่า Very Long Baseline Interferometry นะครับซึ่งเป็นเทคนิคทางดาราศาสตร์ที่สำคัญมากๆนะแล้วจริงๆเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วนะคือไม่ได้เพิ่งมาใช้เพื่อถ่ายภาพหลุมดำเนาะแต่ว่าเขาใช้ในการสังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าที่มันมันอยู่ห่างออกไปอะ่ะแล้วแบบขนาดปรากฏของมันเนี่ยมันก็เล็กแหละแต่าจะาไม่ได้เล็กเท่าหลุมดำก็สังเกตออกมาได้นะครับตัวกล้องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆบนโลกนะครับโดยที่เจ้าของกล้องเนี่ยก็คือ European Southern Observatory หรือว่า ESO ESO นะที่เราจะได้ยินพูดถึงกันบ่อยๆทีนี้เนี่ยการถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยมันก็เลยต้องเอากล้องพวกนี้เนี่ยมารวมกันแล้วตัวโครงการที่เขาจะเอากล้องพวกนี้มารวมกันเพื่อถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยที่มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยเล็กมากๆเนี่ย มันชื่อว่าโครงการ Event Horizon Telescope ครับโหระยยาวมากตอนนี้ตั้งแต่กาลิเลโอยาวมาจนถึงแบบโอเคโครงการ Event Horizon Telescope ครับซึ่งเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้พยายามอธิบายแบบพยายามอธิบายให้เห็นภาพจริงๆเรื่องแบบตั้งแต่เรื่องคลื่นเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบพื้นฐานที่เราจะคุยกันในตอนต่อๆไปเลยเนาะก็นับว่าตอนนี้ก็ละเอียดมากนะฮะอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่แบบ เออกล้องโทรทัศน์มันมีมันคืออะไรมันมีที่มาอย่างไงจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเชิงดาราศาสตร์ที่เราต้องการกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังมากๆเราแค่ไม่สามารถสร้างกล้องโทรทัศน์ที่มันใหญ่มากๆขึ้นมาอย่างเดียวได้แล้วเราต้องมีเทคนิคชื่อ บีเอลบีไออย่างที่บอกไปในการที่เราจะมารวมภาพถ่ายกันซึ่งมันก็เป็นที่มาของโครงการอย่าง Even t Horizon เพื่อถ่ายภาพหลุมดําที่มีขนาดปรากฏเล็กมากๆบนท้องฟ้านั่นเองโครงการนี้มันจะเป็นยังไงมีเทคนิคอย่างไรมีเรื่องราวยังไงต่อไปก็ติดตามต่อได้ในตอนหน้านั่นเองนะครับครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนผมปั๊บแช่พัดอาชีวะระงับโรคครับผมเต้นนะัทนนนดวงสุงเน,นินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t h